สวัสดีค่ะเพื่อนคะนี่คือเชอร์รี่นิวซีแลนด์นะคะมีแต่ลูกใหญ่ๆหวานๆฉ่ำๆมาค่ะมากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์2566นะคะวันนี้จะมากินเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ลูกเชอร์รี่ลูกเชอร์รี่นะคะค่ะเชอร์รี่นิวซีแลนด์มีแต่ลูกใหญ่ๆตอนนี้กำลังคือออกเยอะมากค่ะก็เขาสุกมากแล้วนะคะเขาสุกมากแล้วก็เขาฉ่ำมากแล้วก็หวานนะคะคุณผู้ชมค่ะสวยไหมคะตอนนี้นะคะก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ15ดอลนะคะต่อ1กิโลนะคะค่ะค่ะจะมากินแล้วนะค่ะหวานมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขาเกิดที่ภาคใต้นะคะของนิวซีแลนด์นะคะเขาชอบหน้าหนาวเขาชอบพื้นที่ที่มีความหนาวค่ะเขาจะออกดีนะคะทางภาคเหนือนี่ก็จะออกเป็นบลูเบอรี่มากกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมเขาจะกินให้ดูแล้วนะอร่อยหวานหวานมากเขาบอกว่ากินเชอร์รี่แล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อนคะจะเล่าให้ฟังเรื่องค่าของชีพที่นิวซีแลนด์ค่าของชีพที่นิวซีแลนด์แพงมากแพงมากค่ะคุณผู้ชมที่ว่าแพงระดับต้นๆของโลกเลยล่ะค่ะคือพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างบล็อกเกอรี่หัวหนึ่งนะคะบางทีนะคะ7ดอลลาร์ค่ะหัวเดียวนะคะแพงขึ้นไปอย่างนั้นเลยค่ะแพงทุกอย่างขึ้นหมดเป็นอาหารแห้งก็ขึ้นค่ะเป็นมัมมูมาม่าอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเคยแบบซื้อถูกๆเนาะเคยซื้อ1ดอล2ดอลตอนนี้ก็เป็น 2.99 เงี้ยค่ะ 3.99 บางอย่างเคยซื้อ 3.99 ตอนนี้ก็ 4.99 คุณผู้ชมถือเงิน100เนี่ยเข้าไปในซุปเปอร์เดินออกมาได้ของนิดเดียวค่ะเดือนขึ้นอยู่แต่ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะมากมายนะคะคุณผู้ชมขึ้นแค่ประมาณ1ดอลอะไรเงี้ยนานๆเนี่ยขึ้นทีเนาะ2ปีโดยประมาณค่ะเงินเดือนขึ้นแต่ของอ่ะขึ้นเอา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 แล้ววันนึงเนี่ยก็ต้องซื้อหลายอย่างใช่ไหมคะถ้าไปตลาดก็ต้องซื้อผักซื้อผลไม้ซื้อหมูซื้อซอสซื้อขนมข้าวต้มแต่ละอันนี้บวกขึ้นไปหมดคุณผู้ชมหาเงินได้ก็ไม่เหลือจ่ายตลาดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานนะคะแข่งกับเนี่ยแข่งกับแบบเศรษฐกิจที่มันแบบมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรของมันแพงอะค่ะต้องแบบค่อนข้างเครียดนะคะทุกคนก็ค่อนข้างเครียดค่ะคือเวลาเข้าไปในซูเปอร์เนี่ยค่ะรู้เลยว่าจะต้องเสียเงินเยอะแต่ของที่ได้มาล่ะบางทีไม่พอด้วยซ้ำของที่ได้มาที่จะมาตุนไว้สำหรับทำกับข้าวในหนึ่งอาทิตย์นะคะบางทีอาทิตย์หนึ่งต้องไป2รอบ3รอบอ
ของแพงกับกันคือคนก็แบบมีรายได้น้อยค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเพิ่งจะฟื้นตัวเนาะแต่ของมันแพงมาแพงช่วงโควิดมานั่นแหละค่ะอย่างของที่นำเข้านะคะคุณผู้ชมก่อนโควิดนะคะย้อนกลับไปเลยค่ะ 2-3 ปีนะคะข้าวสารอะที่นำมาจากเมืองไทยอะค่ะถุงหนึ่งตีไป25กิโลนะคะเคยซื้ออยู่55ดอลนะคะต่อ1ถุงนะคะของ25กิโลนะคะค่ะแล้วก็ช่วงโควิดมาเนี่ยแบบเขาขึ้นไปแบบ85ดอลเลยค่ะต่อ1ถุงเท่าๆกันนะคะตอนนี้ก็คงจะขึ้นไปเพิ่มอีกแล้วล่ะคิดว่าเขาก็อ้างนู่นอ้างนี่แหละค่ะเขาก็อ้างบอกว่ามันเอาเข้ายากนู่นนี่นั่นเขาบวกไปแบบเกือบเท่าตัวมันแพงมากถ้าเป็นข้าวเหนียวก็เหมือนกันเมื่อก่อนถุงหนึ่ง1กิโลนะคะ 1.99 ก็เป็น2ดอลใช่ไหมคะตอนนี้นะคะ 3.99 เป็น4ดอลคือแบบขึ้นไปครึ่งนึงเลยค่ะขึ้นไป 50% เนาะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าค่าของชีพที่นี่แพงมากขนาดคนที่มาจากแถวยุโรปนะคะเขาเล่าให้ฟังที่อังกฤษอ่ะเขาบอกว่าที่อังกฤษอ่ะของถูกกว่าที่นี่แพงค่ะคุณผู้ชมก็ต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าของแพงเราทำงานกว่าจะได้เนาะค่ะนี้เงินเดือนของลูกจ้างขั้นต่ำอ่ะก็แค่ 21.20 เนาะต่อ1ชั่วโมงนะคะมันก็ไหนอยากค่าเช่าบ้านนะคะคุณผู้ชมค่าเช่าบ้านค่าน้ำมันรถไปทำงานค่ารถบัสรถอะไรก็แล้วแต่ค่ากินคนที่มีลูกมีเต้านะคะก็ค่าอะไรนะค่าอุปกรณ์การเรียนของลูกๆอีกนะคะมันก็ไม่เหลือค่ะมันทำงานกันอย่างมูหลับตับไหม้ก็ของมันขึ้นนะคะช่วงที่เขามีสงครามกันเนาะมันก็แบบอะไรนะน้ำมันก็ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้แบบว่าเศรษฐกิจทั่วโลกอ่ะมันลำบากเนาะค่ะคุณผู้ชมก็เล่าให้ฟังค่ะอันนี้จะกินอีกแล้วนะอร่อยคุณผู้ชมคะเชอร์รี่เขามีรสชาติหวานเนาะเปรี้ยวนิดๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็หวานเพราะว่ามันฉ่ำแล้วนะคะเขามีผิวที่สวยงามมากๆเอาว่าผิวเขาสวยนะคะถ้ามนุษย์ผิวสวยเหมือนเชอร์รี่เนี่ยคงจะดีเนาะมันผิวสวยเนียนมากนะคะรสชาติก็อร่อยเราคิดว่าเขาเป็นราชินีของผลไม้เลยนะคะในความรู้สึกของเราอะเราคิดว่าเขาสวยมากสวยแบบประทับใจไม่มีใครบอกว่าไม่ชอบเชอรี่ไม่เคยมีใครแบบพูดว่าไม่ชอบเชอรี่นะคะเพราะว่าเขาสวยงดงามเราก็ยังชอบเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะมีประโยชน์อย่างไรคุณผู้ชมก็ไปดูในเว็บไซต์เอานะคะอาจจะมีประโยชน์หลายๆด้านนะคะค่ะก็พูดถึงเราก็วันนี้มาโชว์ให้ดูของนิวซีแลนด์นะคะมีออกเยอะแยะนะคะช่วงนี่แหละช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสแล้วนะคะคริสต์มาสนี่แพงนะคะโลละ20กว่าโลละ25นู่นตอนนี้พอออกเยอะๆแล้วเขาก็มันก็ลดลงนะคะอีกหน่อยมันก็หมดหน้านะคะคุณผู้ชมก็ได้กินช่วงนี้แหละค่ะนี่ค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็แพงเนาะอาหารการกินนะคะคุณผู้ชมสินค้าเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆเราต้องประหยัดเนาะต้องใช้ให้แต่ในสิ่งที่จำเป็นเนาะ
ลาทำกับข้าวมีเนื้อแล้วก็ต้องมีผักเนาะคุณผู้ชมผักก็แพงเนื้อก็ค่อนข้างอยู่ตัวอยู่ค่ะแต่ว่าพวกผักเนี่ยผักผลไม้เนี่ยแพงขึ้นมากกว่าเนื้ออีกชมมากินไปกินมาก็จะอิ่มแล้วนะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะให้กับสาวสารคามนะคะชาวอีสานพัดถิ่นมาอยู่นิวซีแลนด์ค่ะก่อนนะคะคุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย